เปิดผลสำรวจนิด้าโพชี้ประชาชนเชื่อรัฐบาลเศรษฐาอยู่ยาวมั่นใจเศรษฐกิจปี67ดีขึ้นนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจชี้ประชาชนมั่นใจรัฐบาลเศรษฐาอยู่ยาวตลอดทั้งปีเชื่อเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตทั่วไปปี2567ดีขึ้นเมื่อวันที่7มกราคม2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในปี2567ทำการสำรวจระหว่างวันที่12ถึง20ธันวาคม2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในปี2567จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 45.65 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิมร้อยละ 28.40 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายมากขึ้นร้อยละ 14.34 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายน้อยลงร้อยละ 6.95 ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่วุ่นวายเลยและร้อยละ 4.66 ระบุว่าเฉยไม่ยมกไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในปี2567พบว่าตัวอย่างร้อยละ 39.16 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะอยู่ยาวตลอดทั้งปีร้อยละ 20.46 ระบุว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีร้อยละ 10.61 ระบุว่าจะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ร้อยละ 8.40 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะลาออกร้อยละ 7.86 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะเปิดทางให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแทนร้อยละ 6.79 ระบุว่าจะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลและทำให้รัฐบาลล่มร้อยละ 4.20 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะโดนชุมนุมขับไล่ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร้อยละ 2.14 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะโดนคดีความทางการเมืองจนต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร้อยละ 1.83 ระบุว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะโดนรัฐประหารและร้อยละ 16.11 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจสำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.65 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นร้อยละ 31.22 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่เหมือนเดิมร้อยละ 17.33 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่ลงร้อยละ 13.66 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีเหมือนเดิมและร้อยละ 2.14 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปในสังคมไทยในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566พบว่าตัวอย่างร้อยละ 31.98 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะดีขึ้นร้อยละ 31.76 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะแย่เหมือนเดิม
ร้อยละ 18.17 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะแย่ลงร้อยละ 16.18 ระบุว่าคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทยจะดีเหมือนเดิมและร้อยละ 1.91 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจภูมิธรรมรับปุ้งอิงเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีชี้ไม่ต้องรีบรัฐบาลอยู่อีกยาวภูมิธรรมรับปุ้งอิงเหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีแจ้งหัวหน้าพรรคปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพร้อมย้ำยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีแนะไม่ต้องรีบคิดเพราะรัฐบาลยังอยู่อีกยาวเมื่อวันที่7มกราคม2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าจะปรับอย่างไรและจะปรับทำไมตนได้ยินมาหลายเรื่องทั้งจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและจะปรับให้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงข่าวที่พูดมาอย่างต่อเนื่องและในพรรคไม่เคยมีการพูดแบบนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่ายอมรับว่านสแพทองธารมีความเหมาะสมไม่มีปัญหาเพียงแต่เวลานี้จุดมุ่งหมายคืออยากให้รัฐบาลทำงานให้เข้มแข็งทำพรรคให้แข็งแรงเวลานี้เราใช้ยุทธศาสตร์3ขาในการพัฒนาองค์กรของเราให้เข้มแข็งคือสภาทำหน้าที่อย่างแข็งแรงพิจารณาดูว่ามีกฎหมายอะไรที่จะทำให้ประชาชนและลงพื้นที่ฟังเสียงของประชาชนขณะที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้นำการบริหารประเทศจะเห็นได้ว่าใน100วันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่งานพักเป็นภารกิจของนางสาวแพทองธารที่พยายามจะปรับองค์กรดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามากเพื่อที่จะรับฟังเสียงสะท้อนและทำงานให้ตอบสนองคนรุ่นใหม่ๆหรือเยาวชนซึ่งจะเป็นอีกวัยหนึ่งส่วนคนที่มีประสบการณ์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงนายภูมิธรรมกล่าวว่านอกจากนี้พยายามดึงส่วนที่เป็นผู้บริหารจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้ง3ฝ่ายและตนอยู่ในคณะนี้ด้วยโดยนางสาวแพทองธารต้องการทำให้พรรคแข็งแรงและการเป็นหัวหน้าพรรคปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่ามีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คงต้องรอให้วาระถึงและตัดสินใจยังเหลือเวลาอีกยาวไม่ต้องรีบคิดตอนนี้เพราะรัฐบาลนี้เพิ่งเริ่มต้นทำงานและคิดว่าจะอยู่ยาวให้ครบวาระเฉลิมชัยถือเลิกดีนำกกบหอชุดใหม่สักการะพระแม่ธรณีโวลั่นคืนฟอร์มฝ่ายค้านเฉลิมชัยถือเลิก9นาฬิกา9นาทีนำกกบหประชาธิปัตย์ชุดใหม่สักการะพระแม่ธรณีโวคืนฟอร์มฝ่ายค้านปัดซูเอียรัฐบาลยันไร้งูเห่ารอคุยก้าวไกลวันที่18มกราคมเมื่อวันที่7มกราคม2567ที่พักประชาธิปัตย์ปชปนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักกกบหชุดใหม่ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาวันนี้นายเฉลิมชัยถือเลิกเวลา9นาฬิกา9นาทีนำสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมเพื่อขอพรในการเดินหน้าทำงานของพรรคทั้งนี้ก่อนประชุมกกบหพรรคนัดแรกอย่างเป็นทางการนายเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมวันนี้จะมีการพูดคุยถึงแนวทางการทำงานและสภาพปัญหาต่างๆรวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมและการดูทิศทางการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ต่อจากนี้
ทั้งนี้ขอให้รอดูการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะการประชุมสามัญประจำปีครั้งหน้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขอให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามโซเชียลมีเดียของพรรคจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้อย่างแน่นอนนายเฉลิมชัยกล่าวว่าส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ดังนั้นในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องตรวจสอบรัฐบาลและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ขอฝากสื่อไปยังทุกข่าวทุกสื่อเลือกพูดสักทีว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไรประชาธิปัตย์เล่นบทได้หลายอย่างเลิกสักทีเถอะครับขอร้องเลยมาดูความตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยกล่าวนายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่าการทำหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่มีข้อเสนอแนะในสิ่งที่ประเทศชาติได้ประโยชน์และต่อจากนี้จะทำหน้าที่อย่างเข้มข้นเมื่อถามว่าการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณที่พรรคประชาธิปัตย์สามารถคืนฟอร์มฝ่ายค้านถือเป็นผลงานของพรรคใช่หรือไม่นายเฉลิมชัยระบุว่าเป็นเจตนารมณ์ของพรรคอยู่แล้วที่ส.ส.จะทำหน้าที่อภิปรายแต่ที่ผ่านมาถูกคนอื่นบิดเบือนจากความเป็นจริงทั้งที่ส.ส.ประชาธิปัตย์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งส.ส.รุ่นเก่าและรุ่นใหม่โดยเฉพาะส.ส.รุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทในการอภิปรายและพรรคประชาธิปัตย์ทำงานเป็นทีมโดยมีส.ส.รุ่นเก่าคอยเป็นพี่เลี้ยงขอให้มั่นใจได้เลยว่าหลังจากนี้พรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าสำหรับพรรคไทยสร้างไทยที่มีส.ส.งูเห่า3คนลงมติรับหลักการร่างงบร.บ.งบประมาณนั้นก็เป็นเรื่องภายในพรรคที่ไปจัดการกันเองแต่ย้ำว่าของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีส่วนการลงมติของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นการสะท้อนความเป็นเอกภาพของพรรคหรือไม่นั้นทุกคนก็เห็นอยู่แล้วจากนี้ไปขอให้รอดูหลังมีการพูดคุยกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการทำงานหลังจากนี้โดยเบื้องต้นนัดหารือในช่วงบ่ายวันที่18มกราคมนายเฉลิมชัยกล่าวย้ำอีกว่าอย่าลืมฝากไปบอกทุกคนด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ก่อตั้งมา77ปีย่างเข้าสู่ปีที่78ไม่มีไปเป็นพรรคอะไรให้ใครและไม่เคยเป็น